ครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมรางวัลแห่งความภาคภูมิใจรางวัล The Cannes Corporate Media and TV Awards 2013ประเภทสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการศึกษารางวัล Annual Telly Awards แห่งสหรัฐอเมริกาสาขาสื่อคุณภาพด้านศาสนารางวัลนาตราชสาขารายการเด็กยอดนิยมรางวัลช่อสะอาดในฐานะผู้ผลิตเผยแพร่สื่อดีเด่นสู่ปรากฏการณ์แห่งศรัทธาครั้งใหม่โครงการสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปี5การถือธุดงควัตเป็นหลักปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสภายในจิตใจภายใต้บรรยากาศของธรรมชาติอันสงบเอื้อต่อการปฏิบัติกรรมฐานและเจริญสติภาวนาซึ่งวันแรกของการธุดงเริ่มต้นด้วยการปักกลดในสถานที่ที่จะใช้ในการจำวัดด้วยกันอย่างพร้อมเพรียงเมื่อเสร็จสิ้นจากการดูแลเสนาสนะพระอาจารย์ก็ได้นำเหล่าสามเณรเดินขึ้นเขาไปนมัสการองค์พระขาวพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ปางมารวิชัยที่ประดิษฐานตั้งตระหง่านอยู่กลางเขาเป็นจุดสังเกตที่เห็นได้จากระยะไกลของวัดเขาวงถ้ำนารายเหนือขั้นบันไดจำนวน130ขั้นซึ่งเหล่าสามเณรต่างก็พากันเดินขึ้นไปด้วยความมุ่งมั่นอีกทั้งยังช่วยเหลือประคับประคองกันและกันในระหว่างเดินเป็นภาพที่แสดงออกถึงความเป็นกัลยาณมิตรของเหล่าสามเณรได้เป็นอย่างดีเมื่อเหล่าสามเณรได้เดินขึ้นมาถึงพระอาจารย์ก็กรุณาถวายความรู้เกี่ยวกับองค์พระขาวก่อนที่เหล่าสามเณรจะสวดมนต์นมัสการพร้อมกันในที่แห่งนี้ที่เราเดินมาไหว้หลวงพ่อนะครับท่านลูกเนนสังเกตหลวงพ่อปรางมารวิชัยเอาชนะมารคือความอ่อนแอได้หลวงตาท่านพาพระภิกษุสามเณรพร้อมกับศรัทธาสาธุชนมาสร้างไว้ลูกเนนคิดดูบนภูเขาอย่างนี้สร้างพระองค์ใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้อะไรครับใช้บารมีอะไรขันติครับขันติบารมีแล้วก็มีอะไรอีกวิริยะบารมีกว่าจะสร้างได้ใช่ไหมลูกและสำหรับวันแรกของการธุดงค์พระอาจารย์ซับชูได้กรุณาเป็นผู้นำกล่าวสวดมนต์ให้กับเหล่าสามเณรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าสามเณรในการถือธุดงคบำเพ็ญในครั้งนี้อะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโรปุริสธรรมใช่รู้สึกดีครับเราเป็นพระแล้วมาไหว้พระครับข้างบนมันจะมีวิวเยอะกว่าครับเหนื่อยมากครับ130ขั้นครับเ
และการทำวัดเย็นในค่ำคืนแรกของการออกธุดงค์ก็เป็นครั้งแรกที่เหล่าสมณเณรได้มีโอกาสเปลี่ยนสถานที่ทำวัดมายังลานอริยสัจ4ด้วยบรรยากาศอันสงบและความสงัดเงียบของพงไพรทำให้เหล่าสมณเณรสามารถควบคุมสมาธิในการสวดมนต์ได้อย่างสำรวมหันธรรมยังสังฆานุสตินายังกโรมาเซสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหลังเสร็จสิ้นการทำวัดเย็นคณะพระอาจารย์ก็ได้เล่านิทานให้สามเณรได้ฟังอันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังกิจจะสามเณรผู้ที่บรรลุอรหันต์ขณะมีอายุเพียง7 ปีสามเณรสังกิจจะนี่เกิดที่กรุงสาวัตถีพอแม่เขาตั้งท้องได้9 เดือนปรากฏว่าก็จะบวมครับแม่คนนี้ที่ตั้งท้องนี่ชักหมอมาโอ้ไม่ทันแล้วตายวิธีเผาก็เอาศพมานี่สมมติว่าศพนะอันนี้กองฟอนกองฟืนเนี่ยก็มาวางนี้ก็จ้างสับปะเลอ2 คนเฝ้าแล้วญาติๆก็กลับครับสับปะเลอก็เลยมาตอน5 ตีก่อนที่ญาติจะมาเฮ้ยทำไมไหม้ไม่หมดปรากฏว่าผีตรงนี้เอาไม้ยาวๆครับเป็นไม้ไผ่ยาวๆดันชุปรากฏว่าเสียงเด็กร้องว้าว้าว้าเฮ้ยที่มันร้องเพราะว่าสับปะเลอเอาไม้ไปแยงแล้วโดนคิ้วแตกที่เหลือก็เผาครับแล้วก็ไหม้แล้วก็เอาเด็กไปเลี้ยงตั้งชื่อว่าสังกิจจาแปลว่าเป็นรอยแผลเป็นเพราะเขาหรือเปล่าที่ทำให้แม่ตายเขาก็ยังเศร้าใจแล้วทำยังไงเขาจะตอบบุญแทนคนแม่ได้วิธีทำบุญดีที่สุดคือบวชแล้วอุทิศส่วนบุญเหมือนพวกเราบวชนี่ครับภาษาที่บทแนะนำนี้เขาขอบวชเลยและเมื่อนิทานจบลงพระอาจารย์ก็ได้ตั้งคำถามกับเหล่าสามเณรถึงคุณธรรมที่ได้เรียนรู้จากเรื่องสามเณรสังกิจจะซึ่งก็กระตุ้นความสนใจใคร่รู้ให้กับเหล่าสามเณรได้เป็นอย่างดีครับเฟิร์สเห็นอะไรบ้างครับเป็นคนแบบว่ามีสติปัญญาครับมีสติปัญญาแบบเป็นเหมือนพระสารีบุตรอะครับโอ้เขามีไอดอลพระสารีบุตรไอดอลมีตัวอย่างที่ดีสุดยอดเลยวันนี้เล่าเรื่องสามเณรสังกิจจะซึ่งเป็นสามเณรที่มีปัญญามากบรรลุธรรมตอน7 ขวบแล้วก็เป็นสามเณรที่นึกถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าแม่เขาเสียชีวิตก็เลยถามพระสารีบุตรว่าจะทำบุญอย่างไรให้ถึงแม่ก็ออกบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คุณแม่แล้วก็เป็นสามเณรที่มีความฉลาดนั่นนี่คือสังกิจจะสามเณรจะได้รับสิ่งแรงบันดาลใจอย่างน้อยสังกิจจะเห็นพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากเขาอยากเป็นผู้มีปัญญามากจึงถามพ่อว่าควรบวชกับใครนะนี่คือแรงบันดาลใจมีตัวอย่างที่ดีนะภาษาปัจจุบันเรียกว่าไอดอลประมาณนั้นนะคือมีตัวอย่างที่ดีมีครูที่ดีอันนี้คือคนจะดีได้ด้วยเหตุนี้เมื่อนิทานสนุกสนานแฝงคติธรรมในช่วงธรรมราตรีจบลงก็ถึงเวลาที่พระอาจารย์ซับชูจะพาเหล่าสามเณรเข้าสู่ช่วงกระจกส่องธรรมเมื่อสามเณรได้อยู่ในอาการที่สงบสำรวมแล้วพระอาจารย์ได้ให้สามเณรออกไปหาก้อนหินมาเก็บไว้ที่ตนเองรูปละ2 ก้อนพร้อมสอนเรื่องการมีสติให้แก่เหล่าสามเณรไปพร้อมๆกันแคนเน็ตก็เริ่มตั้งใจขึ้นแต่ฝากแคนเน็ตเรื่องนึงช่วงทุดง3 วันลูกฝึกดูใจตัวเองนะแคนเน็ตจะดีใจจะดีใจมากกว่าลุ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับเขาเตะฟุตบอลถ้าเขาอื้ออย่างนี้เลยกำหมัดเลยแต่พอไม่เข้าปุ๊บไปเลยอารมณ์จะเฟลเร็วมากให้รู้เท่าทันว่าเอ้ยมันดีใจเอ้ยมันเสียใจแต่ฝากเรียนเฟิร์สเติมสตินะมีจิตอาสาช่วยบริการครูบาอาจารย์นี่ไม่รังเกียจยอดเยี่ยมอันนี้อนุโมทนาเรียนเฟิร์สให้เพิ่มสตินะครับแล้วก็ให้โอกาสเพื่อนเยอะๆเราไม่จำเป็นต้องเป็นที่1ให้โอกาสเพื่อนลูกให้โอกาสเพื่อนเราเป็นคนที่2คนที่3แล้วมองเพื่อนเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุขและด้วยหัวใจของพระโพธิสัตว์ทำให้สามเณรโปตี้ได้รับดอกบัวแห่งความดีจากพระอาจารย์เนื่องจากช่วยเพื่อนๆจัดเรียงรองเท้าอย่างเป็นระเบียบจากนั้นพระอาจารย์จึงได้มอบคาถาก้อนหินให้แก่เหล่าสามเณรเพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้เท่าทันสติของตนเองและให้หนักแน่นแข็งแกร่งดังหินผาในตลอดการทุดงครั้งนี้อันเป็นวิธีเดียวกันกับที่เคยทำให้สามเณรเปรมเข้มแข็งขึ้นมาแล้วนั่นเองซ้ายหยิบขึ้นมาแล้ว
ก็วางในมือขวาแล้วก็มือซ้ายไปรองมือขวาครับมือขวาวางบนมือซ้ายอย่างนี้ภูเขาเป็นสัญลักษณ์ของความหนักแน่นและก็มั่นคงถ้าเราเป็นภูเขาเรามาอยู่กับภูเขาเรากลัวไหมไม่กลัวภูเขาไม่หวั่นไหวแม้ฝนจะตกพายุจะพัดแดดจะออกจะร้อนจะหนาวภูเขาบ่นไหมไม่บ่นภูเขาหนักแน่นและก็มั่นคงเอาใส่ในมือของตัวเองเวลาใจมันหวั่นไหวมันกลัวอะไรขึ้นมากำก้อนหินนี้เบาๆแล้วลองหายใจเข้าหายใจเข้าภูเขาหายใจออกมั่นคงให้เราเป็นดั่งภูเขาที่หนักแน่นและมั่นคงและในช่วงท้ายของค่ำคืนพระอาจารย์ก็ได้มอบไฟฉายให้กับเหล่าสามเณรเพื่อใช้ส่องสว่างในยามค่ำคืนตลอดการถือธุดงควัตครั้งนี้แสงไฟที่ฉายส่องอาจขับไล่ได้เพียงความมืดมิดของกลางคืนแต่แสงสว่างอันเกิดจากปัญญาจะขจัดความมืดบอดของความไม่รู้และกิเลสอวิชชาทั้งปวงไปจนหมดสิ้นเช่นเดียวกับจิตใจอันสว่างด้วยศีลบริสุทธิ์ของเหล่าผู้ทรงศีล นั่นเองก็ลูกเรียนหลายรูปก็ตื่นเต้นคือตื่นเต้นว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นในคืนนี้เพราะความไม่เคยก็แปลกที่แปลกถิ่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกแบบนี้แต่เราก็บอกลูกเรียนไปว่าด้วยความที่เราเจตนาดีเรามาสวดมนต์ไหว้พระเรามาปฏิบัติธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็คุ้มครองเราอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเรื่องการทุดงก็คือเป็นการฝึกให้ลูกเรียนพัฒนาเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้เข้มข้นขึ้นก็ให้กำลังใจว่าเจออะไรอุปสรรคอะไรคืออย่ากลัวให้เราสู้ที่จะเรียนรู้แล้วก็เรามาอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติก็คือเราถ้าเราเป็นมิตรกับธรรมชาติกับสรรพสัตว์สรรพสัตว์เขาก็รักเราแล้วก็เป็นมิตรกับเราเช่นเดียวกันก่อนเข้าจำวัดในคืนแรกของการทุดงเหล่าสามเณรก็ดูมีความตื่นเต้นกังวลไม่น้อยด้วยความกลัวและหวาดระแวงสิ่งที่อยู่ในป่าเนื่องจากความไม่คุ้นชินและจากจินตนาการที่ไม่ได้กำหนดสติให้อยู่กับปัจจุบันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วจะมีสัตว์อะไรมาหรือมั่งหรือเปล่าครับรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่าอาจจะมีตัวอะไรเข้ามาอะไรอย่างนี้สอดมาอย่างนี้ครับถ้ามีสัตว์เข้ามาก็ตั้งสติไว้ครับแล้วก็แผ่เมตตาให้ครับผมก็รู้สึกแบบว่า อยากมาลองนอนครับว่าเป็นไงบ้างครับแล้วก็อยากมาลองดูอะไรอย่างนี้ครับผมอยู่ได้อยู่แล้วครับเพราะแค่นี้เองครับเสือมันลงมาทำไงไม่ได้เพราะผมมีพระ